วันนี้เรา2คนนะคะก็มีขนมญี่ปุ่นจะมารีวิวอีกแล้วใช่แล้วอันนี้นะคะเราก็ไปซื้อมาจากดองนอนน้องกีเหมือนเดิมใช่รอบนี้ก็คือมีทั้งขนมที่เป็นกรอบๆขนมปังแล้วก็น้ำอันนี้คือน้ำผักผสมผลไม้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเราชิมแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากขนมที่เป็นกรอบๆก่อนละกันวันนี้มีอย่างนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่มาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทีละชิ้นเลยใช่เดี๋ยวนะเราจะเอาที่หลังนะคะทุกคนทีเด็ดต้องไว้ที่หลังอารมณ์แบบล้างปากใช่แบบกินเยอะกว่าติดคออะไรอย่างงี้ต้องจู้เข้าไปหน่อยจริงแล้วขนมเรามีแต่คอใหญ่ๆหน้าตาแปลกๆนะใช่โอ้โหชิ้นใหญ่ทั้งนั้นชิ้นใหญ่ทั้งนั้นพ่อบอกเลยว่าพ่อแม่ไปเดินเลือกมานะครับใช่เพราะน้องฟิวไปเรียนไม่ฟิวไปมหาลัยไงก็เลยไม่ได้เลือกเลยไม่รู้เลยแต่ว่าอันนี้เราเคยทานแล้วทุกคนแต่ว่ารอบนี้ได้มาเป็นสตรอเบอรี่ใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นคริสช็อกโก้ช็อกโก้ไม่ใช่ละเอาใหม่คริสนี่อ่านภาษาไทยหนูจะอ่านไม่ออกแล้วไงคริสช็อกโก้ช็อกโก้ไม่โก้ช็อกโก้ช็อกโก้ไม่อ่านละเป็นคริสช็อกโก้นะคะรสสตรอเบอรี่ทุกคนเป็นขนมแผ่นข้าวโคตรอบกรอบรสสตรอเบอรี่อ่านข้างหลังก็จบแล้วต้องอ่านชื่อภาษาอังกฤษเนาะพอดูดีๆมันเหมือนพิซซ่าเลยนะใช่คือเราเคยเอาเป็นรสช็อกโกแลตกับรสที่เป็นเชอร์รี่ช็อกมาแล้วรอบนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่มีน่าจะอร่อยอร่อยเหมือนเดิมถ้าพ่อเลือกมาส่วนใหญ่น่าจะมีเป็นสตรอเบอรี่จริงพ่อชอบหวานอ่ะนี่แกมานะเดี๋ยวเราก็จะหยิบมือกระถางให้เป็นพี่สาวจีนพี่สาวต้องขอทุกสิ่งอย่างที่เห็นหูฟิลสตรอเบอรี่แบบจ๋ามากก็มันเป็นสตรอเบอรี่ไม่หมายถึงว่ากลิ่นมันแบบมากๆโอ้กลิ่นแบบนี้เลยนะเวอร์นะไม่เวอร์กินเหมือนป๊อกกี้แต่ว่าแต่กลิ่นเข้มกว่าใช่นี่ชิมแล้วนะเพื่อจะกินหอมมากนะเออกรอบอยู่กินแล้วคือมันไม่ได้สตรอเบอรี่จ๋านะแต่มันก็มีกลิ่นแบบออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานไปมันติดความเปรี้ยวสตรอเบอรี่อ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะหวานแต่มันแบบมันมีแบบแซมเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแบบปิ๊ดๆๆอย่างเงี้ยมันมีเปรี้ยวแบบตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยถ้าใครเคยกินป๊อกกี้ที่มันเป็นรสบลูเบอรี่แล้วมันมีแบบกึบๆอ่ะมันจะคล้ายๆแบบนั้นแต่นี่เป็นสตรอเบอรี่อ่ะโอเคถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปเดินเล่นแบบเจอขนมญี่ปุ่นแล้วถ้าเจอแบบเนี้ยลองซื้อมาทานได้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอร่อยอันนี้อร่อยสามรสเลยนะมาต่อไปอันนี้จริงๆเคยเห็นในเซเว่นนะมันจะเป็นแบบว่าอ่านอย่างฟิล์มอ่านให้ฟังนะอันนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าช็อกโกลูมขนมหวานรสช็อกโกแลตกับแครเกอร์อันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่กับแครเกอร์หน้าตาเขาจะเป็นเห็ดแบบนี้แต่ถ้าในเซเว่นอ่ะมันจะเป็นแบบอีกฟิลนึงมันจะมีเป็นฟิลแบบว่าขนมญี่ปุ่นด้วยนะให้เราแบบละลายช็อกโกแลตแล้วมาบีบแล้วก็วางแครเกอร์ให้มันเป็นเห็ดแล้วก็แช่ช่องฟรีซแน่นน่ารักชิมได้ยังชิมเดี๋ยวช็อกโกแลตก่อนอาจจะได้บอกถูกไง ว้าวกรอบเบอร์อันก็เป็นช็อกโกแลตกับแครเกอร์เฮ้ยพี่รู้สึกว่าไอ้ตัวที่เป็นนมข้างบนอ่ะที่เป็นตัวลูกเห็ดอ่ะมันนิ่มๆ มันแน่นมากมันนิ่มๆนิ่มๆแน่นๆสตรอเบอรี่ไม่เปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้ติดหวานมากแต่ว่ามันเป็นฟีลแบบนมสตรอเบอรี่อ่ะของน้องฟีลแบบอันนี้มันก็มีเยอะนะช็อกโกแลตแต่มันก็ไม่ได้หนาไปขนาดนั้นอ่ะน้องฟีลใช่เลยน่าจะอร่อยกว่านี้มันแบบมีกรุบกรึบพอในมันติดนิ่มทุกคนเออพอใส่ช็อกโกแลตอร่อยอร่อยทั้งคู่ทุกคนอันนี้นะคะทุกคนชื่อว่าช็อกโกลูมนะคะขนมหวานรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่กับลูมที่ย่อมาจากมัชลูมปะเห็ดอ๋อเก่งนี่ไม่ธรรมดาลืมเลยว่าเห็ดภาษาอังกฤษมันคือมัชลูมเฮ้ยฟิล์มเก่งอ่ะนี่ความรู้ใหม่นะคะทุกคนต่อไปอันนี้ฟิล์มเห็นว่ามันเป็นแผ่นยาวๆไหนน้องฟิล์มอ่านให้ฟังไหนถามพ่อกับแม่ซื้ออะไรมาเนี่ยเหมือนขนมไอ้นี่ไงไอ้อะไรนะขอน้ำมันในเซเว่นเหรอใช่ใช่ลูปวงนะอันนี้คือโปเตโกโปเตโต้ลิงซอสเฟรเวอร์มันฝรั่งทอดอบกรอบรสเค็มฮะแล้วที่สำคัญเลยนะไฮไลท์เขาอยู่หน้าซองดูดิมันเป็นเหมือนเป่ายิงฉุบใช่ปะอ๋อมาชูยังยิงเงาก็เป่ายิงฉุบมานี่นะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4ห่อนะคะทุกคนมาอันนี้เหมาะกับการแบบว่าซื้อไปฝากเพื่อนอ่ะจะได้ไม่แย่งกันใช่เดี๋ยวขอแกะก่อนนี่ฟิล์มได้ป้อป่ายิงฉุบหนูไหมมันจะเล่นยังไงเนี่ยหนูเล่นกับมือตัวเองไม่พิงถืออย่างนี้หนูดูถูกหนูก็จำได้แล้วเนี่ยแล้วใครจะชนะทีเนี้ยเฮ้ยหนูหลับตาไงเล่นกันก่อนกินแล้วนี่นะเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้แบ่งขายเป็นซองเขามาเป็นแถวเลยอ่าใช่ก็คุมนะอ่ะเห็นหนูหลับตาโอ้ก็เห็นดิไม่เห็นมาไม่เห็นไงส
นนี้อ๋อยิงจบเฮ้ยเฮ้ยเสมอยิงจบเฮ้ยนี่ชนะนี่มางั้นห่อนี้ของหนูมาทุกคนกินกันเดี๋ยวพี่เอาห่อเขียวหนูฟีลว่าน่าจะรสชาติเดียวกันงั้นแกะห่อเดียวแล้วกันเป็นรสเค็มรสเค็มก็เกลือหรือเปล่าเกลือใช่อุ๊ยสีดูแบบไม่ค่อยมีผงอะไรเท่าไหร่สีแบบจืดๆโรยเกลือป่ะเนี่ยเห็นไหมสีมันจะแบบทอดแบบทอดเสร็จอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนอันนี้เราดูหน่อยอันเล็กๆเห็นไหมอุ๊ยแต่กลิ่นมันดูแบบว่าเหมือนไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าอะไรขนาดนั้นอะกลิ่นมันดูจืดเออใช่กลิ่นมันดูจืดอันหนึ่งเพื่อนหอมจิ๋วอะกินช็อกโกแลตไปเมื่อกี้รู้สึกว่าอันนี้ไม่มีรสชาติเลยน้องฟิลไม่ค่อยรู้สึกถึงความเค็มมันไม่เค็มมันเป็นฟิลมันฝรั่งอะเพราะฝรั่งทอดธรรมดาที่ชื่อมันเค็มแต่มันไม่ค่อยเค็มอะไรไม่คือชื่อมันชื่อมันคือซอสเออรสเกลือใช่ไหมแต่กินแล้วมันคือมันฝรั่งธรรมดาที่ไม่ได้เค็มขนาดนั้นอะไม่ได้เค็มโดดเพราะชื่อเค็มแต่รสชาติไม่เค็มพูดให้รู้เรื่องเลยนะเรารู้เรื่องแล้วแต่มันกรอบมากก็แบบกรึ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 บอร่อยไหมอร่อยโอเคป่ะเรื่อยๆแต่ว่าเราสามารถเอาผงมาโรยได้ป่ะใช่ใช่ใช่กันน้องเฟรนจะพูดเลยแบบผงชีสอะไรเงี้ยราดชีสอะไรก็ว่าไปต่อมาคล้ายๆโดโตะนะคะเป็นชิ้นนี้เรียกว่าอาเกะเซนไลท์แครเกอร์สวิตโชยุเฟเวอร์ขนมข้าวอบกรอบรสโชยุหวานมองข้างหน้ามันจะเหมือนเป็นโดโตะที่ปองทองเคยเห็นโมจิไหมที่เราเคยทำกินอ่ะแต่มันปองทองแบบนี้แต่วันนี้มีซอสอันนี้ไม่เป็นโชยุโอ้โหจะกลิ่นเขาแบบโชยุมากยืดให้แม่โอ้กลิ่นตีอ่ะโอ้กลิ่นแบบทะลุซองแต่กลิ่นโชยุออกมาแรงมากเลยเนาะแต่ฟิลรู้สึกว่าพวกเนี้ยเนี่ยที่เป็นขนมญี่ปุ่นที่เขาใส่มาเงี้ยมันจะเป็นแบบบางมากเหมือนเขาลดพลาสติกอ่ะใช้แบบน้อยที่สุดอ่ะบางบางมาฮึนี่อิกราติมาปิ้งมากัดโชว์ความกรอบโอ้โหฟันหักเหลืออะไรเมื่อกี้ทุกคนเคยเห็นขนมที่มันคล้ายๆโดโซแต่มันเป็นกลมๆแพ็กเกจสีชมพูไหมในเซเว่นที่แบบออกเป็นหน้าตาใช่เพราะถ้าคล้ายๆกันแต่ว่านุ่มกว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นเหนียวๆแต่ก็กรอบอากาศมันเข้าหรือเปล่าอร่อยก็อร่อยแต่ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยกรอบข้างในมันดูแบบดูเหนียวๆข้างนอกมันกรอบอย่างเดียวรสชาติเขาอ่ะก็คล้ายๆที่น้องฟิวบอกนั่นแหละแต่ว่ามันเรียกว่าไงอ่ะมันหวานไม่เท่าถ้ามันหวานไม่เท่าแต่จะไม่เท่าอยู่หวานนะแล้วมันคล้ายๆกันนั่นแหละก็อร่อยเกิดได้ที่มันไม่ค่อยกรอบนั่นแหละใช่อันนี้เขาอาจจะทำให้แบบเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือโชยุเยอะไปมันเลยเหนียวไม่ใช่ใช่เพราะมันน่าจะอากาศเข้าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าอากาศไม่เข้าหรอกแต่เขาทำมาแบบทำแบบนี้ใช่แต่ว่าโดยรวมคือมันอร่อยนะมันหวานๆแต่ไม่ได้หวานมากมันก็กรุบกรอบดีก็แบบติดเค็มๆอะไรเงี้ยเต็ง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 ป๊อปคอร์นนี่อันใหญ่มากเขาคือป๊อปคอร์นซอสข้าวโพดคั่วรสเค็มโอเคคืออย่างรสแพ็กเกจคือเขาแบบมันดูเหมือนเราเป็นทาสการตลาดอ่ะนี่ทั้งนี้มันก็คือป๊อปคอร์นนะทุกคนแต่ว่าแพ็กเกจคือมันแบบใหญ่มันอาจจะคุ้มไงก็มันได้เยอะไอ้แต่ว่าเขาเป็นถุงซิปล็อกนะอากาศไม่เข้ามาตัด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 ไปเลยไม่รู้ว่าข้างในเขาจะแบบว่าเป็นห่อรวมกันหรือว่าแยกทุกคนดูติ๊ง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 อย่าบอกนะคือเต็มห่ออย่างนี้เลยใช่โอ้มาทุกคนอันนี้คือเราต้องเอาไปข้างหลังก่อนนะไม่หยิบไม่ได้ทันได้ทันได้ไม่กินคือเป็นไงครับฟิวเค็มค่ะไม่เราอะนะฟิวกินไม่ฟีมาเค็มเลยเปรี้ยวด้วยนะอันนี้มันไม่ได้เหมือนของตามห้างกลิ่นเค็มแบบเนี้ยแต่เราคิดว่าไม่ได้กรอบอุ้ยแต่ว่าสัมผัสลงไปมันไม่ได้กรอบอ่ะให้มันดูนิ่มๆป่ะต้องเป็นเสียงปกติป๊อปคอร์นอุ้ยแต่ว่ามันเค็มนะอ๋อรสเกลือนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวคุยชิมใหม่เนี่ยไปดูหนังไม่จบไป8เรื่องยังไม่หมดเลยเคี้ยวจนปวดกรามอ่ะทุกคนยังไม่หมดเลยดูที่หยดดูสับปะเหลือก็ยังกินไม่หมดไม่พูดอย่างนี้ดูยังยังก็เป็นป๊อปคอร์นทั่วไปแต่ว่าในอันนี้เขาต้องจะขายแบบแพ็กเกจเลยเฮ้ยมันดูแปลกตาน่าซื้ออะไรเงี้ยการตลาดเพราะอารมณ์เหมือนแบบในตลาดนั่นแหละที่เขามาใส่หัวอย่างนั้นใช่แต่ว่าอันนี้แบบว่าที่เก็บมันดีไง
เพราะว่าถือเดินกินหรือไปนั่งกินตามโรงหนังเพราะมันเท่นะเข้าตามากเลยใครๆก็มองใช่ใช่มันใหญ่นะกอดได้อะทอดก็คือปกติเลยทุกคนก็กินได้เรื่อยๆนะแต่แพ็กเกจเขาดีจริงนะเขาขายแพ็กเกจเลยนะงานนี้พ่อบอกเลยใช่มันดูสีสันอะเนาะสีเหลืองแล้วมีแบบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั่นอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าดีไหมก็ดีนะดีแต่ถ้ามีรสชาติอื่นก็จะโอเคต่อมาเต้นมันไม่รู้เป็นเออีวะเลมอนมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่ซอสไส้เลมอนมันลองดูสิว่าเมลโล่มันมีรสชาติด้วยหรอมีใช่หรอตามเซเว่นที่มันจะเป็นยี่ห้ออะไรสักอย่างนี้แหละที่เขาชอบเอามาปั้นกันที่มันจะมีเมลอนสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกล้วยนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเลมอนอ่ะยังไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้ของญี่ปุ่นใช่แล้วนี่ประมาณชอบไม่ใช่หรอเลมอนหนูก็มุดอยู่เออีวาเลมอนมัชเมลโล่มัชเมลโล่สอดไส้รสเลมอนอ้าวอันนี้มันส้มไม่ใช่เหรอแต่จริงๆแล้วต้องบอกหนูบอกว่าในเมื่อก่อนนะส้มอ่ะมันคือบอกถึงรสชาติเปรี้ยวส้มไม่มีหวานแล้วเมื่อก่อนอ่ะส้มอ่ะมันจะเป็นสีเขียวส่วนส้มที่เป็นสีส้มแท้ๆอ่ะเป็นของต่างประเทศทอนชนะนี่ไม่ใช่ส้มเพราะนี่เป็นสีเหลืองจริงๆพ่อแค่อยากฟังฟิวพูดชื่ออีกรอบรู้งั้นเอาใหม่อันนี้นะคะคือเออิวาเลมอนมัชเมลโล่มัชเมลโล่สอดไส้ลัสเลมอนความรู้แบบความรู้เดี๋ยวคิดมันจะแบบไม่มีฝาล้างไงมากินเถอะอยากชิมแล้วแล้ววันนี้ไปย่างได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวไส้มันจะทะลักไงเดี๋ยวหนูจะอ่านรอบที่4ให้แม่ฟังเองเออีวาเลมอนมัชเมลโล่มัชเมลโล่สอดไส้รสเลมอนเฮ้ยตะกินเลมอนมันตีขึ้นมาเลยนะก็มันเป็นเลมอนมัชเมลโล่เอาไปโชว์ก่อนโอ้ได้ไงอ๋อเป็นยังไงครับอุ้ยเดี๋ยวมันดึงๆมากเลยเดี๋ยวฟิล์มจะลองแบบฉีกออกมาให้ดูทุกคนไส้ข้างในมันแปลกอ่ะนี่ดูไส้ทะลักเลยหนูพูดตรงๆได้ไหมได้ไม่อร่อยเลมอนรสชาติเหมือนไอ้กลิ่นที่วางไว้ในห้องน้ำกันหมิ่นน่ะก็ฟิล์มเออมันอะไรเนี่ยไม่คือรสชาติมันอ่ะถ้าแบบใครนั่งห้องน้ำนานๆแล้วมันจะมีแบบว่าที่ปรับอากาศในห้องน้ำอ่ะพวกแผ่นหอมอโรมาหรืออะไรอ่ะถ้ากินไปแล้วแบบเนี่ยนะกินแล้วหอมเลยปะเนี่ยอุ้ยอยากให้แม่ลองกินไส้แม่ถ้าแม่กินแล้วแม่จะแบบมันเหมือนที่อยู่ในห้องเมื่อกินหอมว่ะให้พ่อด้วยนะพ่อได้อธิบายถูกคือคนเราจะกินไม่เหมือนกันใครชอบก็อาจจะแบบมันอร่อยนะแค่ดมดูก็รู้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อกินแล้วไปดมดูเนี่ยแล้วจะรู้แล้วอันนี้นะไม่มันไม่ได้แย่แต่ถามว่ามันเป็นรสชาติของเขาไม่คือถ้าตัดเรื่องกลิ่นไปฟิลว่ามันอร่อยเลยมันนิ่มๆ อ่ะเพราะว่ามันเป็นความหลากหลายนะก็ถือว่าได้นะก็อร่อยอยู่นะถ้าสมมติทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนก็แบบซื้อแต่ยี่ห้อที่แบบดังๆอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างจริงๆยี่ห้อนี้อาจจะดังแล้วเขาอาจจะมีหลายรสชาติก็ได้แต่พ่อกับแม่เลือกอันนี้เป็นไปได้มีหลายรสชาติแล้วพ่อเอามาด้วยไว้ EP ต่อๆไปเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูกันโอเคงั้นอันนี้เราจะจบกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเอวาเลมอนมัชเมลโล่มัชเมลโล่สอดไส้รสเลมอนขนมปังขนมปังรสคาราเมลนะคะสเปเชียลอีดิชั่นของดองกี้จริงแต่ฟิลรู้สึกว่าพวกขนมปังญี่ปุ่นอ่ะเหมือนหลุดมาจากในการ์ตูนหมดเลยอ่ะใช่ดูน่ากินน้องฟิลดูก่อนก็ส่วนผสมทั่วไปนะคะทุกคนแต่ว่าข้างหลังนะเขาบอกว่าผลิตจากจังหวัดนครศรีอยุธยาแต่ว่าขายที่ดองกี้เขาจะแบบคนประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาตั้งโรงงานที่ไทยแล้วก็ผลิตส่งไทยโดยตรงอีกเขาถึงบอกไงว่าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นพี่ก็พูดว่าดีเลยว่าขนมปังญี่ปุ่นมันดูน่ากินก็อยู่ในดองกี้การ์ตูนก็การ์ตูนมันก็เออแกะที่ไทยก็มีเนาะสเปเชียลอีดิชั่นจากนครอุ้ยภาษาไทยก็ติดอยู่ใช่ไงกินเป็นไงเฮ้ยลองดมดูก็คือเขาทำน่ากินมากเลยนะก็ขนมปังใช่ไงก็ขนมปังไงต้องดูไส้ข้างในฟิล์มแบกกลางมาเลยคาราเมลคาราเมลไหลเยิ้มไหลเยิ้มไหนอะคาราเมลมันอาจจะเป็นรสชาติหรือเปล่าร่วงไหลลงไปหรือเปล่าคนละเครื่องก่อนดิฟิล์มอ๋อเขาบอกขนมปังรสคาราเมลเออไม่ใช่ไส้อุ้ยแต่ว่าถ้ามองดีๆมันจะเป็นลายนะทุกคนเห็นนะเห็นนะ
อาจจะเคลือบมาไงอันนี้เขาบอกว่าเนื้อนุ่มฟูอร่อยเต็มคำอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงคืออย่างที่เขาบอกเนื้อนุ่มฟูอร่อยเต็มคำคือเนื้อมันแบบมันนิ่มที่ไม่ให้นิ่มแบบนิ่มหยาบมันนี่แบบนิ่มนวลอร่อยแล้วนิ่มนวลแล้วนิ่มฟูใช่ไม่หวานหวานนะหวานแบบไม่ได้หวานคาราเมลไหมคือเหมือนเขาอาจจะมีคาราเมลที่มันเป็นลายๆที่พี่ฟิล์มบอกทุกคนมันแทรกไปแล้วมันอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะจริงๆมันคือร้านหลงบังอร่อยมากติดชีวิตอ่ะขึ้นกี่โลคะช่วงนี้อ่ะสำหรับวันนี้นะคะว่าเราจะไปกับใครมาเอามาต่อไปครับเป็นเหมือนใครญี่ปุ่นนะอย่างฟิล์มอ่านก่อนฮัมนากาซากิคาซุเตอิระขนมเค้กตามมารุโตไซกะอารมณ์เหมือนแน่พวกขนมปังฮอกไกโดใช่อันนี้คือเหมือนน่าจะเป็นเค้กไข่ดูคนไข่ก็ตั้ง 36% ของทั้งหมดแล้วอะแล้วคือสีข้างบนแบบเป็นฟิลกิมเกรียมน้องฟิลว่าน่าจะเป็นโกโก้อะไรอย่างเงี้ยน้องฟิลเห็นหน้าตาแล้วนึกถึงไอ้ขนมไข่ที่เราเคยกินที่มันเป็นเนื้อกลมๆที่เราเคยถ่ายคลิปไปที่มันเป็นแผงยาวๆหน่อยอืมโอ้ยพี่ฟิลป้นชั้นข้างล่างมาเหรอไม่ใช่อันนี้เขาก็จะมีกระดาษรองนะกระดาษรองหยิบออกนะเกือบแล้วอุ้ยกลิ่นหอมแบบไข่อ่ะกลิ่นไข่แท้มันนึงให้ทุกคนดูก่อนนี่แต่ว่าอันนี้มันลอกมาด้วยอ่ะแล้วเนี่ยมันมินิมอ่ะขอลองชิมข้างบนก่อนนะคืออะไรอ่ะอืมอร่อยนะขอฉีกแล้วกันผิวเงียบอร่อยก็บอกอร่อยคำแรกยังไม่รู้รสคำสองก็ยังนิ่งอุ้ยเนื้อมันไม่นิ่มแต่มันออกฟิลแบบแน่นหยาบๆปะบอกไม่ถูกแต่ว่ากลิ่นไข่หอมมากนะทุกคนเคยกินเค้กของฝากกันไหม ไม่อย่าเพิ่งถามมีสาระแบบว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะซื้อเค้กตามของฝากเอาไปให้เขาอะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นไข่แบบไข่ดีไข่อร่อยก็ แบบไปถึงรสชาติไงมันจะกลิ่นแบบกลิ่นกับเนื้อมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะอร่อยกว่าแต่ฟิลรู้สึกว่านะกินเข้าไปคือมันไม่ได้นุ่มนะใช่มั้ยมันจะแบบออกแน่นนุ่มก็นุ่มมั้ยถามว่านุ่มมั้ยก็นุ่มเพราะว่านี่เหมาะกินกับพวกกาแฟป่ะอืมใช่ตัวบ้านเราไม่ค่อยกินกาแฟกันแค่ไข่เยอะอืมโอเคนะแต่ฟิลไม่ชอบเนื้อสัมผัสตอนเคี้ยวไงต้องไปกินได้แต่ว่าแบบอาจจะต้องกินกับนมกับน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างต่อไปเราจะกินกับน้ำเลยแล้วกันเอาฝั่งนี้นะมาน้องฟิวอยากนำเสนอมากอันนี้นะคะเป็นน้ำผักผสมผลไม้ที่พ่อกับแม่เลือกมามี2กล่องน้องฟิวอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าส่วนผสมเยอะมากผักแบบล้นอันนี้อ่ะเดี๋ยวขอโปรโมทก่อนกล่องสีนี้กล่องสีส้มนะคะทุกคนคือน้ำผักผลไม้ผสมน้ำแครอทและมะม่วง 100% นะคะส่วนประกอบคือแบบว่าไม่ได้มีแค่2 อย่างนี้มีแครอทแอปเปิ้ลเลมอนมะม่วงสับปะรดกล้วยคะน้าผักขมหน่อไม้ฝรั่งวอเตอร์เคลสพาสเล่ฟักทองผักกาดแก้วกะหล่ำปีเรดวีทผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวหอมหัวใหญ่และเซอร์เลลี่นะคะทุกคนกล่องแค่นี้มันยัดไปยังไงหมด ปั่นไง อันนี้แป๊บนึงนะเขาบอกว่าจากน้ำผลไม้เข้มข้น 99.8% เดี๋ยวรู้เลยต่อไปกล่องนี้เขาบอกว่าเป็นแครอทกับองุ่นนะนี่แต่ว่าด้านข้างก็คือส่วนประกอบเยอะมากเหมือนกันก็คือจะมีแครอทแอปเปิ้ลองุ่นเลมอนแคนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบล็อกโคลี่พริกหวานผักขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม่อนหมอนหมอนขี้ว่าคืออะไรขี้ม้อนใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กล่ำดาวกล่ำปีสีม่วงเรดบีนหัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกล่ำปีพาสเล่วอเตอร์เคลสและฟักทองก็จากน้ำและผักผลไม้เข้มข้น 99.97% แต่กลิ่นธรรมชาตินะต้องของน้องฟิวเยอะกว่าของน้องฟิว 99.98% อ่ะมาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับไม่ได้กันเนาะเดี๋ยวก็ชิมด้วยกันอยู่มันมีกล้วยด้วยนะไม่กินกล้วยไหมเดี๋ยวคนที่ซื้อมาแม่นึกว่าเนี่ยคือน้ำมะม่วงอันนี้คือแม่ข้างล่างมันไม่ได้มีแค่มะม่วงมีเต็มเลยจริงมันใส่มาครบเลยใช้คำว่าโทษทีไม่ได้ไม่หายจริงๆเราแม่อาจจะตั้งใจให้เราหัดกินผักอุ้ยฟิลแต่ดูหลอดเขาดิน่ารักอ่ะฟิลว่าฟิลว่า
เหมือนอารมณ์แบบให้แบบว่าถึงหยดสุดท้ายอะหลอดตรงนี้เหมือนปิ่นปิ่นมาผมนี่แต่เราต้องเป็นคอมมิชชั่นดึงเลยด้วยนะนี่เราต้องเนี้ยทำแหลมๆให้เจาะลงไปแล้วเนี่ยอุ้ยพยายามกว่าดึงได้เหรออ๋อดึงได้แต่ว่าตะกำอ่ะเราลงไม่ได้เฮ้ยหลอดเขาเพี้ยวอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้มันดึงได้ดึงก็ดึงลงอะไรเงี้ยอ๋อได้เฮ้ยเฮ้ยกินเสร็จแล้วล้างเก็บไว้นะว้าวอารมณ์แบบหลอดพกพาไงนี่นะเจาะแล้วนะเดี๋ยวเขาจะบอกไม่ได้เฮ้ยไม่ได้กลิ่นต้องชิมสุดเลยอย่างนี้เลยเชียติ๊งชิมก่อนเลยพี่อยากดมกลิ่นหรอยังไงกินสิกินพร้อมกันอร่อยนะฟิล์มรู้สึกว่าแอปเปิลมันชัดอ่ะใช่ไหมของน้องฟิล์มรู้สึกว่ามีแอปเปิลใช่อันนี้มันมีแอปเปิลบอกอยู่แต่ว่าเหมือนน้ำแอปเปิลอ่ะคือมันชัดมากแต่ว่าสีน้ำก็คือเป็นสีม่วงมันรสชาติเหมือนน้ำแอปเปิลแต่ไม่ใช่แอปเปิลแบบแอปเปิลหวานหวานเลยอ่ะมันเหมือนแบบมีผสมอย่างอื่นด้วยอ่ะมันรวมหลายอย่างแต่ว่าที่เด่นสุดคงเป็นแอปเปิลอ่ะกลิ่นกับรสชาติใช่มันเหมือนแบบทำให้กินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยไม่ได้แย่เอออร่อยนะแสดงว่าชอบอ่ะเนี่ยลืมสาบกันดื่มโอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ่ะฟิวโดดจริงเปล่าจริงเมื่อกี้บอกแอปเปิ้ลเหมือนเขาอ่ะก๊อปจริง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 ชิมตัวแล้วขอตัวนี่อะไรขนาดจริงปะเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่รู้รสชาติแล้วก็มามโนแล้วถ้าพี่กินแล้วมันไม่ใช่แอปเปิ้ลอ่ะเออไม่ฟีเอ้าขนมกินแล้วจะเป็นแอปเปิ้ลจริงปะฟิวรสสัมผัสแรกมันคือแอปเปิ้ลอ๋อใช่ป่ะพี่อย่าแอปมันไม่ใช่อ่ะใช่มันเหมือนมันมีอะไรเด็ดมากกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขยะนะขนุดกินก่อนอย่าเรากินอย่างอันนี้มาก่อนแล้วเรามาใส่ไรไปสีมันไม่ได้เอาไม่ได้อันนี้มันเป็นแอปเปิ้ลพี่อย่างนี้กินแอปเปิ้ลก็เป็นแอปเปิ้ลเนี่ยจับโป๊ะพิวไม่ดูดเป็นลำทรงอันนี้ไม่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลงั้นอันนี้ก็ต้องมะม่วงดิอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้อังุ่นโอเคไม่คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ผลไม้ที่เขาใส่ว่าตัวไหนมันเด่นกว่าอันนั้นก็น่าจะชัดกว่าแต่ที่เราทำให้เด็กกันทำให้เด็กหรือว่าคนที่กินแบบทานง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีใช่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละเนี่ยมีวิตามิน A 100% วิตามิน B2เหล็กวิตามิน B1แคลเซียมก็คือทานแล้วแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยรักสุขภาพกล้ามขึ้นเลยจาก6โลลงมาเยอะไม่ต้องอร่อยเฮ้ยแต่ฟิลรู้สึกว่ามันก็โอเคที่ลองรอบนี้ก็ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็มีแต่อะไรที่แปลกใหม่หยิบออกมาได้หมดเพราะบางอันเราแกะไปเยอะแล้วทุกคนไม่ใช่เยอะใช่ปะเยอะมากใช่10กว่าอย่างอ่ะก็ถือว่าขนมอร่อยแล้วก็แปลกแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อมาก็ไม่เสียดายเงินนะเพราะมันก็ทานได้จริงใช่รู้สึกว่ารอบนี้ของอร่อยค่อนข้างจะเยอะประมาณเกินครึ่งตอนนี้อิ่มเลยอะทุกคนใช่อิ่มน้ำกินจนเหลือแค่นี้เถียงกันไปถึงกันมาสรุปองุ่นหรือแอปเปิ้ลจริงแต่ก็อร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีขนมญี่ปุ่นอะไรหรือว่าที่แบบเรายังไม่เคยชิมอะอยากจะมาแนะนำให้เราลองรีวิวให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย